Ravrein s k i l l r อ่านช้าจนะคะ Ravrein s k i l l r ก็คือรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีนะคะ Fast er r a ร r e i n s k i l l r i k เรามาดูกันนะคะว่ารหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอเดีคืออะไร Ravrein skillrike e Personu skilriki sem notuð eru til að komast inn á marga vefi. Rafræn skilriki er líka hægt að nota til undir rítunar. รหัสอิเล็กทรอนิกส์ ID เป็น ID ดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสดงข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องทางกฎหมายว่านี่คือคุณซึ่งใช้ในการดำเนินการออนไลน์เรื่องต่างๆหลายเว็บไซต์เมื่อเรามีรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ID เราสามารถทำการเซ็นชื่อเพื่อทำการซื้อขายสิ่งต่างๆออนไลน์ได้ผ่านหน้าจอ สามารถใช้แทนลายเซ็นชื่อที่ถูกต้องและเทียบเท่ากับลายเซ็นของคุณเองนะคะเรามาดูคำศัพท์ค่ะ p e r s o n u s k i l l r i g i e ก็คือข้อมูลประจำตัวซึ่งเป็นข้อมูลที่ควบคุมโดยกองทะเบียนราษแห่งประเทศไอซ์แลนด์ Entre Gokku læsinn, naka, læsinn tjuð. Hvar fæ ég rafræn skilríki? Tjentja sem að korra prahat í elektroník. Æði það í því næ? Í böngum, sparisjóðum og hjá fyrirtæki sem heitir auðkenni. Hægt er að fá rafræn skilríki í síma og á snjallkort. Ef þú ætlar að fá rafræn skilríki í síma þarf símin þinn að styðja rafræn skilríki. Ef ekki þá getur Þú fengið nýtt kort hjá þínu símafyrirtæki. Þú ferð svo í banka, sparisjóð eða til auðkennis og ferð rafræn skilríki hjá þjónust fulltrúa. Þegar sótt er um rafræn skilríki þarf að hafa meðgilt aukuskýrteinni, vegabref eða nafnskýrteinni. Samasama korrapp dæti þannig hann þangpagraðleika sjón. และที่บริษัทเอธแคนเนคุณสามารถรับรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีได้ทางโทรศัพท์และสมาร์ทการ์ดหากคุณจะรับรหัสอิเล็กทรอนิกส์อดีทางโทรศัพท์ให้ตรวจสอบว่าบัตรโทรศัพท์ของคุณรองรับรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีได้หรือไม่คือไม่ใช่ว่าซิมโทรศัพท์ทุกเบอร์จะใช้ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของซิมด้วยนะคะ เพราะว่าโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยซิมเก่านะคะไม่ทันสมัยพอก็จะใช้ไม่ได้หากใช้ไม่ได้คุณสามารถรับซิมการ์ดใหม่ได้จากเครือข่ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณจากนั้นให้ไปที่ธนาคารหรือบริษัทเอยแคนเนและสมัครขอรับรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีได้ที่โต๊ะตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งจะเรียกว่าเฟลนูสต์ฟึตทรัว เมื่อไปติดต่อขอรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีคุณจะต้องมีใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่จะแสดงตัวเองเสมอนะคะเมดกิสต์เอ็กุสกิรเตเน่คือว่าใบขับขี่ยังไม่หมดอายุนะคะฟาสเกียติเอเกสต์เมดราฟไรน์นสกิลริกิม Sjandja það maður ræði right, gafra hann right, elektróník. Æði þið bán. Madúkan kam. Þú getur notað skildríkin til auðkenningar og fullgildrar undirritunar. Nú þegar bjóða flestar opinberar stopnannir og sveitarfélög upp á innskráningu เอาที่อยู่สตึก m ีดหร์เมื่อราบราย k ิ่มสกิลรกิมเซมอ,อ่ะอตเลอร์ปังคาระสปารโยดรคุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับรองความถูกต้องและลงนามโลกปัจจุบันนี้นะคะสถาบันต่างๆและหน่วยงานที่ให้บริการชุมชน ส่วนใหญ่เสนอการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์อดีตลอดจนธนาคารทุกแห่งทางภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะมาดูคำศัพท์ค่ะฟิสกิลตราอินเต,รตนอร์เน็์ก็คือ,ลา,อ,อลายเซ็นชื่อนะคะเวลาทำการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะโอเป็นเปรา stopnannir. Gokku nöyngan því hæg bóri gansjumsonna ká? Innsgráning. Gokku gallungsu, ká sæ? Ég verð að muna pinnúmer fyrir rafræna skilrikið. Senni að dongja mra hann electronic ID hæg dæ? Þú þarf að velja þér eitt fjögra Tölustafa pinnúmer í bakkanum sem þú þarfst að muna. Hún dong lögra hatt í bendurleik síðu að því þannig kann mann yngra hatt. Lætja dong tjamhæða einaka. Alltaf þegar þú skráir þig inn á þjónustu síður sem þú ยูดาเอ้าอ um, ินสคราวนิงก u m มธราฟไรน์ส์สเกิลริกิมนูอัตตาร์ธูเซห์ต้าพิเมื่อใดก็ตามที่คุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ที่ให้ใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอเดีคุณจะต้องใช้รหัสนี้นะคะ ก็คือรหัส4ตัวนี้นะคะที่ขอมาจากธนาคารนะคะ PIN n u m e r ก็คือรหัสสกรู <Sc raw. S 1> แปลว่าการลงทะเบียน q er u e r i e r e h e l s t u k o s t i r r a r a r t n a s k i l l r i g a อะไรคือประโยชน์ที่สำคัญของการใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ ID มาดูกันคะ่ะ เซอเอิกเอริกมันเพิ่มความปลอดภัยเซเอร์ไซเล็กมันมีความสะดวกสบายสุซา r ์ฟต์บาร์ระอดเมินะเอชเพนูเมสคุณแค่ต้องจำรหัสให้ได้แค่รหัสเดียวนะคะแต่จะมีสี่ตัว v e เว a าอ g a n g Að fjölmörgum þjónustu síðum. Já, ja, það með hún sá maður kátt um narkóngvepsæði því hæg boríkan tangtang nælók online dæ. Þú getur notað þau til fullgildrar undir rítunar. Hún sá maður sæði beð læsinn vefðtúkdóngtamkortmæði dæ. Öru gasta auðkenningin. s r m er i b ð i มีการรับรองความถูกต้องที่ปลอดภัยที่สุดเรามาดูการใช้รับรายสกินรีเกกันค่ะเวลาเราจะลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ของธนาคารล้านบางังเกลหรือว่าธนาคารต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้โดยการใช้ชื่อและก็รหัสนะคะแล้วก็ให้กดลงทะเบียนเข้าใช้ก็คือ i n s r a e net b a n k a แต่ถ้าเราจะลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์โดยการใช้ร a บ LINE SKIN REGE เราก็จะกดตรงนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะคะ r a บ LINE SKIN REGE EASY มาเราก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้นะคะรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ID ก็จะส่งมาในมือถือนะคะแต่ถ้าเราจะใช้แอปในมือถือเราก็ต้องกดตรงนี้นะคะเมื่อกดตัวนั้นแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ La n ส b a n k i n น s t a t f e s t t เ i a k e n n i n g เ er. รเราก็จะให้กด accept นะคะแล้วเราก็จะ Send this war แล้วก็ accept แล้วก็กดตกลงนะคะยอมรับนะคะเมื่อเราก,กด accept ตรงนี้แล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะราบรั e สกิล l ีกี้อีซีมาตรงนี้นะคะเราก็ให้เขียนรหัส อิเล็ก o n i c ิกไอดตรงนี้นะคะซึ่งมี4ตัวแล้วก็กด i n s c r กิก็จบขั้นตอนก็คือจะเข้าไปใน h ฮมมาบังกาก็คือ iBanking ได้เลยนะคะธนาคารออนไลน์ได้เลยนะคะและก็รับรายนสกิลริกิจะใช้กับเว็บไซต์ h e l s u v e r a i s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะ ซึ่งเราจะแนะนำนักเรียนในภายหลังนะคะว่าเว็บไซต์นี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนนะคะเมื่อใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็จะมีรหัสอิเล็กทรอนิกส์ไอดีส่งมาในโทรศัพท์เราก็ใส่รหัส4ตัวนั้นนะคะแล้วก็กด i n s c r i b ก็จบนะคะก็สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูเกี่ยวกับประวัติหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพของเราในนั้นได้นะคะ s u m นมากสีดุริส a นั้ i จะเป็นทั้งรับแรงสกิลกออกอลิกแในบางเว็บไซต์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งรับไรสกิลกลิกและก็อี l เลกิตซึ่งเราจะมาบอกนะักเรียนในวิดีโอต่อไปนะคะว่าอี l เลกิตคืออะไรนะคะ